ภอสะบ้าย้อยนะครับซึ่งมีกระแสข่าวรายงานมาล่าสุดนะครับว่าบ้านแลแบงของอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะครับก็น้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันครับจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่ที่1บ้านแลแบงอำเภอสะบ้าย้อยนะครับซึ่งมีรายงานนะครับว่าเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติสภาพบ้านเรือนของประชาชนเหลือไว้เพียงร่องรอยของระดับน้ำส่วนคราบโคลนชาวบ้านต่างทยอยทำความสะอาดบ้านแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบยังไม่สามารถกลับอาศัยไปอยู่ในบ้านได้จำเป็นต้องอพยพขนย้ายสิ่งของมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาโดยมีชาวบ้าน30ครัวเรือนจำนวน117รายแบ่งเป็นชาย56รายและหญิง61รายเบื้องต้นนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านแลแบงใน1ปีมักประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำชาวบ้านจึงเรียนรู้และปรับตัวกับการใช้ชีวิตนะครับนางสาวจันจิราอินด้วงชาวบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติไปแล้วทุกครั้งที่มีน้ำท่วมก็จะต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมโรงเรียนสะบ้าย้อยโดยมีเทศบาลตำบลท่าพยาอำนวยความสะดวกจัดหาอาหาร3มื้อส่วนการขนย้ายสิ่งของได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อสปภและทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ42และหน่วยงานทหารกองพันทหารม้าที่31กองพลทหารราบที่15เข้าช่วยเหลือในพื้นที่นอกจากนี้นะครับทุกวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับเข้ามาประเมินสุขภาพเพื่อป้องกันโรคที่อาจจะกลับมากับน้ำครับธรรมดาแล้วค่ะเพราะว่ามันแบบนี้ทุกปีเพราะรอบที่แล้วมันจะเยอะกว่ารอบนี้น้ำน้อยกว่าน่าอาหารการกินแล้วก็ที่โรงเรียนให้พักที่อยู่อาศัยแล้วก็ทางอำเภอค่ะทางอำเภออบต.เทศบาลเขาก็ช่วยทุกอย่างก็คือสบายใจไม่ก็คือก็มีทางโรงพยาบาลคือมีหมอมาช่วยดูแลทุกอย่างถ้าเกิดว่าเหมือนว่าฝนจะตกบางทีก็คือมีทางอำเภอมาบอกว่าอย่ากลับก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบนึงให้อยู่ก่อนต้องรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยกลับไปถ้าบางทีกลับไปได้สักวันสองวันก็ต้องมาอีก